เดินเข้าเป็นสะใภ้รับได้ไม่ได้เป็นภรรยาคนเดียวขุมทรัพย์ริต้าศิริต้าหลังแต่งไฮโซกรสามีสั่งปิดเงียบร่ำรวยขับไทยแต่ชีวิตสะใภ้ณรงค์เดชต่างจากจอก่อนณรงค์เดชยอมรับเตียงหักจริงเซ็นหย่าภรรยาสาวไฮโซน้องเล็กณภาพรโพธิรัตนังกูลมาได้5เดือนแล้วหลังจัดงานแต่งสุดหรูอลังการเมื่อกลางปีกายได้แค่3เดือนก็แยกกันอยู่โดยฝ่ายหญิงหอบเสื้อผ้ากลับไปอยู่บ้านตัวเองส่วนฝ่ายชายบินไปอยู่อเมริกาแต่เพิ่งหย่าขาดอย่างเป็นทางการเหตุเพราะไม่เข้าใจกันปัดข่าวลือไม่มีมือที่3รวมถึงข่าวเป็นเกย์ยืนยันพยายามปรับตัวเข้าหากันเต็มที่แล้วโดยคุณหญิงแม่ยังให้กำลังใจบอกเมื่ออยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงแม่แต่คงเหลือแต่ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับริต้าศิริต้าเจนเซนไฮโซกรที่ได้คลอดลูกชายหัวแก้วหัวแหวนสุดหล่ออย่างน้องกวินอัศวินเจนเซนณรงค์เดชอย่างปลอดภัยแข็งแรงและปัจจุบันทายาทเพียงคนเดียวก็ฉายความน่ารักจนได้ใจชาวโซเชียลไปเต็มๆเรียกว่าวันเวลาหมุนเวียนผ่านไปอย่างรวดเร็วใครเลยจะรู้ว่าดาราสาวฉายาเจ้าหญิงแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ศิริต้าเจนเซนณรงค์เดชเธอโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงไทยมานานพร้อมยังการันตีผลงานมากมายถึงความสามารถความสวยและความเก่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าตั้งแต่อยู่ในวงการบันเทิงมาเธอถือเป็นดาราคนหนึ่งที่เหล่าบรรดาแฟนๆให้ความชื่นชมมาโดยตลอดทั้งในเรื่องการวางตัวดีเป็นคนที่มีบุคลิกดีโดยเฉพาะความมีเสน่ห์และความสวยเพียบพร้อมรวมไปถึงเรื่องหัวใจในตอนนี้นั้นต้องบอกเลยว่าชีวิตของเธอช่างเพอร์เฟกต์สุดๆจนทำให้สาวๆทั้งประเทศอดอิจฉาไม่ได้เลยทีเดียวศิริต้าเจนเซนณรงค์เดชได้มาเปิดเผยเรื่องราวในชีวิตแบบทุกซอกทุกมุมเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกแบบหมดเปลือกที่ใครๆคิดว่าริต้าชีวิตเหมือนเจ้าหญิงมีแต่ความสุขแต่ใครจะรู้ว่าชีวิตของเธอก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเหมือนกันและในเวลาที่ริต้ามีความรักเธอเป็นคนโรแมนติกมากๆทำทุกอย่างเพื่อคนรักได้เคยไม่เคยอกหักแต่เคยมีเสียใจกับความรักส่วนความรักระหว่างศิริต้ากับคุณกรณ์ณรงค์เดชรับเคยคบกันตอนเด็กแต่พอเป็นข่าวจึงทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจเป็นพี่น้องกันพอมาคบกันอีกครั้งทั้งคู่ไม่อยากเป็นข่าวจึงทำให้ความรักครั้งนี้ต้องหลบซ่อนและกว่าจะปรับจูนเข้าหากันได้ทะเลาะกันหนักจนไม่อยากเชื่อว่าจะหนักขนาดนี้เรารู้สึกแบบชีวิตฉันเหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายไหมริต้าได้ตอบว่าริต้าไม่ได้มีความเป็นเจ้าหญิงเลยมีความกวนๆด้วยซ้ำทุกคนมองว่าริต้าต้องเป็นคนที่มีความสุขทุกวินาทีแน่เลยแต่จริงๆชีวิตที่ผ่านมามันมีความยากเย็นมีโมเมนต์ที่โหดเหลือเกินด้วยเหมือนกันริต้าเผยว่าจริงๆริต้าไม่ได้มีอะไรที่สวยหรูเพอร์เฟกต์หรือโรยด้วยกลีบกุหลาบเลยกลับมาคุยกันใหม่รอบนี้กลัวเป็นข่าวอยู่หรือเปล่าต้องหลบซ่อนขนาดไหนริต้าได้ตอบว่าไม่อยากเป็นข่าวรอบนี้เราต้องเก็บทุกอย่างเป็นความลับไปร้านอาหารอะไรก็ไปที่คนน้อยๆเที่ยวต่างจังหวัดเราก็ไปคนละไฟบ้างอะไรแบบนี้ค่ะเรามีความกังวลเราจะเข้ากับเขาได้ไหมเขาก็ดูไฮโซบินเครื่องบินส่วนตัวถามว่าแล้วมีทะเลาะอะไรกันไหมในช่วงปรับตัวลิต้าได้ตอบว่ามีค่ะทะเลาะกันหนักมากไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะทะเลาะกันแบบนี้ลิต้าบอกว่าส่วนความเป๊ะของเขาคือเราก็มีความเป็นระเบียบระดับหนึ่งนะคะแต่พอไปเจอเขาคือจบเลยแต่มีอันหนึ่งที่งงมากเลยเขาสามารถควบคุมการขับถ่ายของตัวเองได้ลิต้าได้ตอบว่าใช่ค่ะใช่ทุกอย่างเป็นระเบียบมากแม้กระทั่งการขับถ่ายอุ๊ยจะโดนว่าไหมไม่เคยเห็นคุณกรไปขับถ่ายเรียราชที่ไหนเลย